นิดนึงนะครับสวัสดีค่ะพบกับหาดใหญ่ซิตี้ชัยแนลนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันเสาร์ที่12มิถุนายน2564ค่ะด้านหลังนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะของการล้างเมืองค่ะโดยเฉพาะวันนี้นะคะเป็นจุดนะคะของตลาดสดค่ะซึ่งทางเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะได้ทำความสะอาดนะคะตลาดสดนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณค่ะซอยไทยพาณิชย์ค่ะซอยสามกษีค่ะซอยแม่เทียบค่ะซอยนำดีค่ะริมทางรถไฟค่ะซอยถัดอุทิศซอยโรงแรมทัวร์ค่ะซอยถนนรัชกาก็เพื่อเป็นการป้องกันและก็ยับยั้งโควิด-19 นั่นเองค่ะค่ะแล้วนี่ก็เป็นนะคะสำหรับนะคะรถน้ำนะคะของทางนะคะเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะโดยเจ้าหน้าที่วันนี้นะคะที่ร่วมแรงร่วมใจกันค่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขค่ะเจ้าหน้าที่จากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะและยังมีนะคะเจ้าหน้าที่จากเทศกิจนะคะและซิตี้คอร์ปด้วยค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะในส่วนของการล้างตลาดในวันนี้นะคะท่านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ค่ะพลตำรวจโทสาครหอมมุนีค่ะก็ได้มาลงพื้นที่นะคะแล้วก็ให้กำลังใจนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานค่ะพร้อมทั้งนะคะพูดคุยค่ะกับประชาชนและผู้ประกอบการด้วยค่ะและหลังจากนะคะที่เจ้าหน้าที่ได้ล้างทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆในบริเวณตลาดแล้วนะคะเราก็จะฉีดพ่นนะคะยาฆ่าเชื้อนะคะไวรัสโควิด-19 ค่ะโดยเจ้าหน้าที่จากฝ่ายควบคุมและป้องกันโรคค่ะสำนักงานสาธารณสุขเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะพวกเรานะคะชาวเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะก็จะทำทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่จะช่วยกันค่ะให้ไวรัสโควิด-19 นะคะหมดไปจังนะคะจากหาดใหญ่ของเรานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ต้องขอความร่วมมือนะคะจากชาวหาดใหญ่ทุกคนนะคะช่วยกันนะคะโดยเฉพาะนะคะในการรักษาความสะอาดนะคะสวมแมสทุกครั้งนะคะก่อนออกจากบ้านนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองค่ะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมไปฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา2019ด้วยค่ะ